วัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราจะกำลังจะออกเดินทางไปออนตาริโอกันนะคะด้วยรถไฟนะคะเดินทางด้วยรถไฟนะคะใช้เวลาประมาณ3วันนะตอนนี้ประมาณ2ทุ่มไม่ถึงเกือบ1ทุ่มแล้วนะคะหมายกำหนดการนะขึ้นรถไฟประมาณทุ่มหนึ่งแต่ว่าพอมาถึงที่เช็คอินเนี่ยเขาบอกว่ารถไฟจะมาเลทนะเที่ยวนี้จะมาเลท4ชั่วโมงนะเลทไม่ธรรมดาเลท4ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ต้องเดินทางอีก3วันตายๆไกลมากแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะจริงๆแล้วจะนั่งเครื่องบินปรากฏว่าไม่ได้จองล่วงหน้าเพราะตั๋วแพงมากตั๋วแพงกว่าไปเมืองไทยค่ะสถานีรถไฟที่แคนาดานะคะอากาศวันนี้นะคะติดลบ18นะตอนนี้นะหลังจากที่ตกหิมะตกมาติดต่อ2วันติดกันเลยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะวันนี้ลบ18แล้วก็ภายในอาทิตย์นี้จะติดลบถึงเกือบลบ30นะอาทิตย์นี้นะประมาณอีก2วันนะหลังจากนี้ก็จะติดลบประมาณ20กว่าณตอนนี้อยู่ที่ลบ18นะเดี๋ยวยิ่งดึกยิ่งหนาวนะยิ่งดึกจะยิ่งหนาวกว่านี้นะคะการนั่งรถไฟที่นี่ก็เขาจะให้พรูฟวัคซีเนชั่นนะคะการขึ้นรถไฟนะให้ดาวน์โหลดกระดาษดาวน์โหลดเอกสารสำหรับว่าเราผ่านการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะถึงจะขึ้นได้นะคะไปข้างในกันนะคะ